สวัสดีค่ะผู้ที่รักพื้นแผ่นดินไทยทุกท่านวันนี้ขอนำเสนอเรื่องคำทำนายเด็กชายประบูก่อนตายบุตรชายบอกกับผมว่าอีก15วันหนูจะตายแล้วหนูอยากคุยกับพ่อและให้ผมไปบันทึกเสียงเขาแต่ผมไม่ได้ทำตามเพราะไม่เชื่อว่าเขาจะตายจริงๆกระผมได้ฟังหลายๆเรื่องแต่เขียนเพียงบางตอนที่บุตรชายได้เล่าเมื่อวันที่23ถึง25มิถุนายนปี2517เรื่องสำคัญที่เขาเล่าคือเรื่องอดีตชาติของเขาและบุคคลสำคัญเรื่องภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยและโลกในอนาคตเรื่องราวในอนาคตของประเทศไทยเรื่องสงครามโลกครั้งที่3เรื่องดวงอาทิตย์โลกจักรวาลธาตุเหล็กไหลมีความเป็นมาอย่างไรเรื่องขุมทรัพย์ในแผ่นดินที่พระแม่ธรณีเก็บเอาไว้หลายๆแห่งเป็นต้นอดีตชาติของเขาบอกว่าหนูระลึกชาติได้จริงๆเป็นปู่ของปู่ทวดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้ไหมตาเป็นทิพย์หูเป็นทิพย์หมดทั้งตัวเป็นไพฑูรย์เมื่อชาติก่อนนู้นหนูเคยเกิดเป็นพระชื่ออชิตะตอนพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตได้บอกว่าหนูจะได้เป็นพระศรีอริยะเมตรัยไม่ต้องมีตำราไม่ต้องมีคัมภีร์ก็เทศได้อยากจะให้พ่อช่วยเป็นทูตทางวิญญาณบอกให้ท่านทราบจะได้ป้องกันไว้ก่อนที่เขื่อนจะพังเพราะแรงแผ่นดินไหวหรือแผ่นดินแยกเขื่อนแตกขาดเขื่อนกักเก็บน้ำที่จังหวัดตากจะพังเสียก่อนจะแก้ไขไม่ได้โดยการเอาเหล็กรางรถไฟไปหุ้มให้แข็งแรงเป็นเขื่อนเหล็กจะได้พังไม่มากจากหนักจะได้เป็นเบาหนูมองเห็นความเสียหายมีคนตายมากมายอำเภอสามเงาตากนครสวรรค์อโยธยาปทุมธานีนนทบุรีโรงพยาบาลสิริราชท่าเรือคลองเตยเครื่องบินโดยสารไอพ่นจมน้ำด้วยเขาถามผมว่ารถไฟลอยฟ้าเหาะได้ไหมพ่อรถไฟใต้ดินมันมุดน้ำได้ไหมพ่อถามเมื่อปี2517ยังไม่มีรถไฟลอยฟ้าและรถไฟใต้ดินใต้กรุงเทพมหานครธนบุรีไม่มีลูกรังหรือหินมีแต่ทรายทับถมโคลนตมอยู่ลึกๆคนโบราณก่อสร้างเมืองไม่ต้องตอกเสาเข็มเอาทรงมาทำแพบกจึงทำได้มั่นคงแข็งแรงส่วนแม่น้ำเจ้าพระยาถูกขุดลอกให้ลึกๆเป็นอันตรายมากๆเพราะสายทับถมตมเลนเหลือบางๆมากๆทำให้ตมเลนปุดทะลักขึ้นมาในแม่น้ำเจ้าพระยาตึกรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากๆจมดินยังไม่พอเพราะเสาเข็มยังจมยังไปถึงดินดานรถไฟยังวิ่งสะเทือนเขย่าเม็ดทรายที่หุ้มเสาเข็มทำให้เสาเข็มสุดตัวหนูอยากให้รัฐบาลทำเขื่อนใต้น้ำดักทรายเป็นระยะเพื่อให้แม่น้ำเจ้าพระยาตื้นเขินเหมือนเดิมเพราะเมื่อขุดแม่น้ำเจ้าพระยาลึกๆก้นแม่น้ำก็จะมีแต่ตมเลนน้ำหนักของสิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำจะกดตมเลนในแม่น้ำให้ปวดขึ้นมาทำให้เกิดการทรุดตัวของสิ่งก่อสร้างริมแม่น้ำนั่นเองตึกรามบ้านช่องสิ่งก่อสร้างต่างๆจะพังเพราะแรงแผ่นดินไหวในตัวเขื่อนที่พังยังไหลมาท่วมซ้ำเติมถูกยากลำบากจริงๆการสร้างเขื่อนใหญ่อยู่เหนือพระนครเป็นอันตรายเพราะแรงแผ่นดินไหวแรงมากเหมือนเมื่อก่อนครั้งนานๆโน้นที่ไดโนเสาร์ตายหมดเขียนถึงตรงนี้เด็กอายุเพียง5ขวบ8เดือน15วันบ่นว่าเขื่อนที่สร้างเสร็จแล้วยังไม่สมบูรณ์
พราะไม่ได้วางท่อใหญ่ๆเพื่อเอาน้ำออกสู่ทะเลไม่มีท่อปล่อยน้ำออกจากเขื่อนเพราะถ้าระดับน้ำในเขื่อนเต็มขึ้นมาแล้วก็จะมีการปล่อยน้ำออกจากตัวเขื่อนน้ำก็จะท่วมบ้านเรือนที่อยู่ใต้ตัวเขื่อนนั่นเองแต่ถ้ามีการวางท่อใหญ่ๆจากตัวเขื่อนลงสู่ทะเลเลยน้ำก็จะระบายลงท่อไปสู่ทะเลไม่ท่วมบ้านเรือนและแผ่นดินที่อยู่ข้างบนน้ำเมื่ออยู่ในท่อก็จะสามารถควบคุมได้และจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ในระยะยาวพระปู่ถามผมว่าอีก27ปีจะมีเครื่องบินชนตึกอีก30ปีพ.ศ.อะไรนะจะเกิดคลื่นยักษ์คนจะตายกันมากและอีก35ปีพ.ศ.อะไรนะจะเกิดแผ่นดินไหวในต่างประเทศและอีก38ปีข้างหน้าจะปีอะไรนะจะเกิดอาเพศรุนแรงแผ่นดินไหวเกือบทั่วโลกจะโดนทั้งไทยพม่ากรุงเทพมหานครจมดินจมน้ำเขื่อนที่จังหวัดตากก็พังในเวลายามสองในคืนปีใหม่คนไทยฉลองกันสนุกสนานเกิดแผ่นดินไหวมีคนตายมากมายยามสองคือเวลาประมาณ12นาฬิกาถึง24นาฬิกานั่นเองพระปู่บอกว่าพ่อครับที่ดินแปลงนี้ยกให้หนูนะที่สวนศรีมหาโพธิ์อำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีได้ปลูกต้นโพตามที่ลูกชายขอไว้กว่า200ต้นเป็นเวลา36ปีแล้วและให้ทำถนนให้รอบเหมือนกับสนามหลวงได้ปลูกต้นโพให้ด้วยหากหนูตายไปแล้วพ่อจะรู้เองให้จำปานของหนูไว้ให้ดีหนูจะกลับมาเกิดอีกครั้งเป็นลูกของตัวโตเท่านี้จะบวชเนนออกธุดงค์มาช่วยพ่อสร้างวัดสุทัศน์เทพไพฑูรย์สวนศรีมหาโพธิ์พร้อมกับแม่ใหม่จะมาทำปฏิหารเพื่อเผยแพร่พระศาสนาลูกชายบอกต่อไปว่าประเทศไทยจะเป็นตัวอย่างแก่ประเทศอื่นๆต่างประเทศจะมาพึ่งพาประเทศไทยและพระพุทธศาสนาจะเป็นอันดับหนึ่งของโลกขณะที่ประเทศอื่นๆจะเสียหายเพราะภัยพิบัติและการสู้รบจากสนามรบที่สวนศรีมหาโพธิ์จะเป็นสถานปฏิบัติธรรมของผู้หญิงและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าและคนชราในยุคที่เกิดความทุกข์ยากเพราะภัยพิบัติบนเขาลับแลโครงการจัดตั้งวัดป่าร่มโพธิ์ศรีจะเป็นวัดที่อยู่ของพระภิกษุและสัมมาเนนจะมีพระองค์หนึ่งผู้มีบุญบารมีมากจะมาช่วยคุณพ่อสร้างวัดจะมีคนมาถวายให้สร้างโน่นสร้างนี่จนสร้างไม่หวาดไม่ไหวซึ่งในปัจจุบันผมได้สร้างรอลูกชายตามที่สัญญาไว้ว่าจะมาหาทั้งสองที่และได้เฝ้ารอคอยการกลับมาของบุตรชายในชาติใหม่เป็นเวลา37ปีแล้ว